แมสเซนเจอร์งัดหลักฐานโต้อแอนนาปอมกล่องสุมทิปสรุปใครหลอกใครสวยแล้วแมสเซนเจอร์ Messenger งัดหลักฐานสำคัญโต้อแอนนาปอมกล่องสุ่มทิปสรุปใครหลอกใครความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อวานนี้แอนนาทีวีพูเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อรับทราบข้อหาช่อโกงประชาชนนำข้อมูลเท็จเข้าสู่พรบอคอมขายกล่องสุมทิฟ แจกทองยันไม่มีเจตนาโกงแต่เกิดจาก m e s s ซนเจอร์ทำทองหายสล้านบริหารธุรกิจผิดพลาดทำขาดทุนยับตอนนี้ขอพูดแบบไม่อายทั้งบัญชีเหลือ25บาท m e s s ซนเจอร์โต้กลับไม่ได้เอาไปล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางด้าน m e s s ซนเจอร์ได้ต่อสายตรงให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นที่โดนกล่าวหาว่าขโมยทองที่ตกล่นไป ปกติตัวเองทำงานขี่จักรยานยนต์ส่งของเป็นอาชีพอยู่แล้วจนได้มารับส่งพัสดุให้อนานะราวหนึ่งปีส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านแฟนของอนนาะช่วงหลังมีการให้ไปรับทองคำจากร้านทองเป็นลักษณะทองแท่งที่ใส่ในกล่องสุมด้วยวันเกิดเหตุ24กันยายน65สามทุ่มแฟนอนนาะโทรมาบอกให้ซื้อแชมเปญเข้าไปที่บ้านไปถึงไม่เจอนาะเจอแต่แฟนอนนาะและแอดมินเพจจากนั้นถูกชวนให้นั่งดื่มด้วยกันก่อนเพราะฝนตก เขาดื่มเบียร์ไปสีกระป๋องดื่มเหล้านิดหน่อยก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกชวนลนนักษณะนี้ตีสองเขาอยอมรับว่าตัวเองอยู่ในสภาพมึนเมาแต่ก็ได้ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านแนนาเพื่อไปส่งของเป็นกล่องพลาสติกเล็กๆหลายกล่องใส่รวมในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ไม่ได้ถามว่าคืออะไรแมสเซนเจอร์ขี่รถมุ่งหน้าไปที่ปรษณีหลักศีแจ้งวัฒนะซึ่งเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแต่ระหว่างทางรู้สึกไม่ได้สติแล้วเกิดรถล้มแถวสะพานข้ามแยกกมหก รู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลเพิ่งรู้ว่ามีทองสีล้านอยู่ในกล่องเที่ยงวันเดียวกัน Messenger แมสเซนเจอร์เล่าว,ว่าแฟนของไอน,นาติดต่อมาบอกว่าให้ไปช่วยเก็บของโดยที่บ้านโดยไม่ได้ถามเรื่องของที่เอาไปส่งตัวเองจึงส่งรูปสภาพฟันหกักแผลเต็มหน้ากลับไปให้ดูว่ารถล้มและบอกให้อีกฝ่ายรีบไปดูรถกับของซึ่งอยู่ในกระเป๋าติดหลังรถที่สนอคันายาว ต่อมาแม็กจึงบอกเขาว่าของที่ให้ไปส่งคือทองคำมูลค่าสีล้านบาทพยายามบอกให้สารภาพแล้วเอาของมาคืนเขาตกใจมากและได้ยืนยันกลับไปว่าไม่ได้เอาไปงัดหลักฐานสำคัญแมสซเซนเจอร์เปิดหลักฐานที่พยายามติดต่อทางไฟอนาผ่านไลน์ของแฟนแอนาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน6 5หต้นเดือนตุลาคม6 5ต้นเดือนพฤศจิกายน6กห้าเขาทิ้งเบอร์ของภรรยาไว้เพราะโทรศัพท์พังแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้เลย ข้อความทิฐาที่ส่งไปวันที่7พฤศจิกายนคือรับสายหน่อยพี่ผมมาสอนอกับชื่อลูกสาวมันรอจนงองแงแล้วระหว่างนั้นตนเองไปที่สอนอกขั้นนายาวบ่อยมากเพื่อแสดงความบริสุทธิ์แต่ที่สำคัญคือกังวลเรื่องทองที่ไม่รู้ว่ามีจริงไหมและหายไปได้ยังไงกันแน่ นอกจากนั้นคือการหาหลักฐานซึ่งปรากฏว่าตำรวจไปพบว่าระหว่างทางก่อนรถกายจะลม้มมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับตามมาเป็นระยะส่วนกล้องวงจรปิดที่บ้านของไอนาตำรวจได้ไปขอมาตรวจสอบแล้วแต่ได้คำตอบว่ากล้องเสียจนมารู้ข่าวอีกทีคือวันนี้ที่ไอนาไปให้ปากคำกับตำรวจและพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา